แอนจักรพงษ์สั่งห้ามเพจ TPAGENT พูดถึงมิสยูนิเวิร์สหลังเอาข้อมูลวงในมาเม่าฉ่ำสะเทือนวงการนางงามแน่นอนเมื่อล่าสุดแอนจักรพงษ์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook และขู่ไม่ให้เพจดังอย่าง TPAGENT พูดถึงมิสยูนิเวิร์สอีกทั้งที่เพจดังกล่าวเป็นเพจดังเรื่องนางงามและให้การสนับสนุนมิสยูนิเวิร์สรวมไปถึงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มาอย่างยาวนานทั้งนี้ทางแอนจักรพงษ์ได้มีการแคปหน้าเพจและภาพของพิธีกร3คนแห่งรายการสายบุญสายบุญสายบุลลี่มาลงหลังจากที่พบว่าทั้ง3พิธีกรได้ข้อมูลมาจากอดีตคนในบริษัท JKN และเอามาเมาฉ่ำกลางงอไลฟ์จนแอนก็ยังไม่พอใจบอกว่าจะเชิญให้ทุกท่านมาสอบปากคำจะได้รู้ว่าใครคือเข้าของเพจตัวจริงและใครคือหนอนบ่อนไส้ในบริษัทของแอนเท่านั้นยังไม่พอแอนจักรพงษ์ยังโพสต์ลอยๆว่าหากจะทำธุรกิจต้องรู้จักให้เกียรติเจ้าของบ้านเดินไปทักที่หน้าบ้านเขาถ้าไม่ชอบก็เลิกพูดถึงเขาเลิกพูดเกี่ยวกับบ้านเขาอย่าแอบไปเจ้าประตูหลังหลอกใช้หลอกถามพนักงานจนบางคนเสียใจที่รู้ว่าหลอกถามนึกไม่ถึงว่าชอบแอบชอบประตูหลังนอกจากนี้ยังคาดว่าทางเพจได้มีการพูดถึงนางงามคนหนึ่งในลักษณะของการบูลลี่จนแอนก็มาบอกว่านางงามก็ลูกมีพ่อมีแม่แอนก็เป็นคนมีลูกมีครอบครัวผลิตคอนเทนต์ชื่อสายบุญแต่เอาไว้บูลลี่คนอื่นถ้าเจ้าของเพจและพิธีกรถูกบูลลี่กลับจะรู้สึกยังไงและต่อจากนี้แอนจะใช้กฎหมายสั่งห้ามธุรกิจของพวกคุณพูดถึงจักรวาลให้ไปทำมาหากินอย่างอื่นมีที่ไหนสร้างคอนเทนต์รับรายได้จากเขาแต่มานั่งด่าเขาเสียหายและหยับคายมีความสุขจริงๆเราอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ทราบว่าคอนเทนต์ไหนที่ทำให้แอนจักรพงษ์ไม่พอใจอย่างหนักซึ่งต้องติดตามกันต่อไป